เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับวิหารพระศิวะมนุษย์ต่างดาวสร้างจริงหรือวิหารพระศิวะหรือวิหารไกรลาศอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอินเดียตั้งที่เมืองออรังคาบัดรัฐมหาราชตะรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศอินเดียตัววิหารนั้นอยู่ในอาณาเขตของถ้ำแอลโลราซึ่งประกอบด้วยโบราณสถานอื่นๆทั้งของศาสนาพุทธและฮินดูรวมทั้งหมดกว่า32แห่งในบริเวณเดียวกันโดยวิหารไกรลาศนี้ตั้งอยู่ในถ้ำที่16ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1,300 ปีที่แล้วสมัยจักรวรรดิราชตระกูลที่ปกครองโดยราชวงศ์จารุกยะราชวงศ์ที่เรืองอำนาจทางตอนใต้ของประเทศอินเดียในยุคนั้นโดยกษัตริย์คิชนะตามตำนานเล่าว่าพระมเหสีของพระองค์นั้นป่วยหนักจึงสวดอ้อนวอนต่อพระศิวะโดยอธิษฐานว่าหากรอดตายนั้นจะสร้างวิหารถวายให้พระองค์เมื่อพระมเหสีนั้นหายดีแล้วกษัตริย์คิชนะจึงได้เกณฑ์ช่างแกะสลักมาเพื่อสร้างวิหารแห่งนี้ถวายแด่พระศิวะตัววิหารนั้นออกแบบด้วยการผสมผสานศิลปะของวัฒนธรรมปัลวะและศิลปะจากราชวงศ์จารุกยะเข้าด้วยกันโดยเริ่มแกะสลักจากด้านบนลงไปด้านล่างจนได้ตัววิหารที่มีความสูง19เมตรซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่สลักจากข้างบนลงล่างเพราะโดยปกติแล้ววิหารที่สลักจากหินทั่วทั้งโลกจะใช้การสลักจากข้างหน้าเข้าไปข้างในที่สำคัญวิหารแห่งนี้ยังสลักจากหินขนาดมหึมาเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นโดยนักประวัติศาสตร์คำนวณโดยประมาณกันว่าจะต้องสกัดหินแล้วขนออกจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นจำนวน 400,000 ตันหากแต่ทว่ามันใช้เวลาสร้างเพียง18ปีเท่านั้นถ้าเราลองมาคำนวณตัวเลขง่ายๆสมมุติให้ขนหินทุกวันไม่มีวันหยุดในระยะเวลา18ปีขนวันละ12ชั่วโมงต่อวันก็จะเท่ากับว่าต้องขนหินออกจากวิหารแห่งนี้ในอัตรา5ตันต่อชั่วโมงออกจากพื้นที่แกะสลักต่อให้เทคโนโลยีของยุคปัจจุบันยังไม่น่าจะทำได้เลยนี่ขนาดเรานับแค่ขนหินออกไปทิ้งซึ่งมันน่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดยังไม่ได้นับขั้นตอนของการแกะสลักนั้นมันน่าจะใช้เวลามากที่สุดนั่นมันก็ชวนทำให้สงสัยว่าเครื่องมือในยุคนั้นที่มีเพียงแค่ค้อนลิ่มและสิวทำไมถึงสามารถสร้างวิหารแห่งนี้ได้และที่น่าชวนคิดตามคือหินจำนวน 400,000 ตันนั้นหายไปไหนนักโบราณคดีพยายามหาร่องรอยว่าหินที่ถูกสกัดออกมานั้นถูกนำไปทิ้งที่ไหนแต่ปรากฏว่าในรัศมีกว่า100กิโลเมตรไม่พบร่องรอยของเศษหินที่มีลักษณะเดียวกับวิหารจำนวนกว่า 400,000 ตันที่ว่าเลยถ้าเราพิจารณาดูว่ามนุษย์เมื่อ 1,300 ปีที่แล้วสามารถที่จะสลักภูเขาหินทั้งลูกแล้วนำเศษหินกว่า 400,000 ตันให้หายไปได้นั้นมันยากที่จะนึกออกแต่ถ้าให้ลองคิดแล้วบางทีอาจจะพอมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงได้นั่นก็คือในพระคัมภีร์พระเวทและมหาภารตะนั้นได้กล่าวถึงอาวุธของพระพรหมอยู่อย่างหนึ่งที่สามารถทั้งขุดลงไปในดินและทำลายหินเสร็จแล้วสามารถทำให้หินที่ถูกทำลายนั้นและเหยไปในอากาศได้ซึ่งก็คงต้องให้เครื่องมืออย่างที่ว่านั้นมีอยู่จริงถึงจะสามารถสร้างวิหารที่อลังการขนาดนี้ได้เพราะถ้านอกเหนือจากเครื่องมือนี้ก็คงเหลือแค่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวเอาเทคโนโลยีลงมาช่วยสร้างให้ถึงพอที่จะดูมีความเป็นไปได้ทีนี้เราลองมาดูกันต่อว่านอกจากคำถามที่ว่ามนุษย์ในยุคนั้นสามารถที่จะสร้างได้หรือไม่เราลองมาดูว่าถ้าหากจะทำลายวิหารแห่งนี้มนุษย์ยุคก่อนนั้นสามารถที่จะทำลายได้ไหมโดยในเวลาอีก800ปีต่อมาในช่วงยุคที่อิสลามกำลังยึดครองอินเดียจักรพรรดิออรังเซฟแห่งราชวงศ์โมกุลราชวงศ์เดียวกับที่สร้างทัชมาฮาลและเนื่องจากพระองค์เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดตามความเชื่อของศาสนาอิสลามแล้วย่อมไม่สามารถให้มีรูปสักการะของศาสนาอื่นหรือเทพเจ้าองค์อื่นอยู่ในอาณาจักรของตนได้จึงสั่งให้คนทั้งหมดกว่า 1,000 คนทำลายวิหารแห่งนี้แต่ปรากฏว่าถึงแม้จะใช้เวลาในการทำลายอยู่3ปี
แต่ก็สามารถทำความเสียหายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนสุดท้ายเมื่อพระองค์ตระหนักได้ว่าไม่มีทางที่มนุษย์จะทำลายวิหารแห่งนี้ได้พระองค์จึงได้ยอมแพ้และล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำลายวิหารไกรลาศในที่สุดนี่ขนาดยุคนั้นมีดินระเบิดกับปืนใหญ่ใช้แล้วยังสามารถสร้างความเสียหายได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็จะเหมือนกับกรณีของพีระมิดเมนคาเรที่เมืองกีซ่าประเทศอียิปต์ที่ถูกกองทัพของศาสนาอิสลามทำลายเหมือนกันและก็ได้ข้อสรุปเหมือนกันว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถทำลายได้ทำได้เพียงสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเสร็จแล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจไปในที่สุดเหมือนกันและนอกจากตัวปราสาทข้างบนจะน่าทึ่งแล้ววิหารแห่งนี้ยังซ่อนความพิศวงเอาไว้ชั้นใต้ดินอีกด้วยเพราะว่าภายใต้วิหารแห่งนี้จะมีทางลับใต้ดินอยู่เต็มไปหมดเหมือนพีระมิดที่เมืองกีซ่าแต่ทว่าทางลับใต้ดินที่ลึกกว่า 40-50 ฟุตนั้นแคบเกินกว่าที่คนจะลอดผ่านไปได้ซึ่งมันทำให้ชวนพิศวงว่าในยุคที่เครื่องมือมีแค่คอและสิวมนุษย์นั้นทำการแกะสลักหินออกเป็นทางยาวเกิน10เมตรได้อย่างไรในจุดที่ไม่สามารถเอามือเอื้อมไปถึงแล้วก็ด้วยที่แคบเกินกว่าที่คนนั้นจะลอดผ่านเข้าไปสำรวจได้จึงไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่าทางลับใต้ดินนี้มีไว้เพื่ออะไรและทางลับนั้นจะนำไปสู่ที่ไหนซึ่งก็ไม่แน่ว่าบางทีอาจจะมีเมืองใต้ดินซ่อนอยู่ข้างใต้วิหารแห่งนี้ก็เป็นได้และวิหารไกรลาศแห่งนี้ก็ไม่ได้ซ่อนความลึกลับไว้แต่เพียงชั้นใต้ดินสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดอีกอย่างนั้นเราสามารถพบได้บนท้องฟ้าโดยหากเรามองลงมาจากเครื่องบินจะพบเห็นวิหารแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนหากแต่ความน่าทึ่งของมันก็คือถ้าเราดูรูปที่ถ่ายจากภาพมุมสูงจากทางอากาศเราจะสามารถพบสัญลักษณ์กากบาทที่อยู่กึ่งกลางของวิหารได้อย่างชัดเจนซึ่งสัญลักษณ์ที่ว่านี้ก็คือรูปปั้นสิงโต4ตัวที่ยืนเรียงกันอยู่ตรงลานกลางวิหารและไม่ใช่เพียงแค่นั้นถ้าเราดูแผนผังของตัวปราสาทเปรียบเทียบกับภาพใน Google Earthจะเห็นได้ว่าวิหารแห่งนี้แกะสลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป๊ะๆและที่สำคัญรูปสี่เหลี่ยมที่ว่ามันยังทอดแนวเป๊ะกับทิศทางตามแผนที่อีกด้วยนี่ขนาดในยุคนั้นยังไม่มีเข็มทิศใช้ราวกับว่าวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการมาร์กจุดให้มองเห็นจากทางอากาศตอนเวลาที่มนุษย์ต่างดาวนั้นกำลังจะลงมายังโลกมนุษย์แต่ว่าคำถามที่น่าคิดที่สุดก็คือจะต้องใช้ความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ขนาดไหนถึงจะสามารถแกะสลักได้เป๊ะตามทิศแม้จะมองจากทางอากาศขนาดนี้และมนุษย์เมื่อ 1,300 ปีที่แล้วสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ได้ซับซ้อนขนาดนี้ได้เลยหรือเป็นอย่างไรบ้างกับความน่าทึ่งของวิหารไกรลาศแห่งนี้ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าคุณคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมาช่วยสร้างจริงหรือไม่หรือเมื่อหลายร้อยหลายพันปีแล้วมนุษย์อาจจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้จริงๆอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ